รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกเลยว่าเอาใจสาวๆมากๆเอาพูดเลยตั้งแต่แขกเซตแรกไปถึงเบรกสุดท้ายกันเลยทีเดียวพูดถึงแขกเซตแรกโอ้โหทำไมอ่ะเอาใจสาวๆไงเออทำไมต้องถอนใจอะไรหนักหนาเบอร์นั้นคุณแม่มันจะสิ้นลมหายใจไงสิเพราะมันมีความรู้สึกว่าตัวเองมันคงแก่มากเดี๋ยวไม่สิตายแล้วแม่เดี๋ยวอนุภาสะกดคำว่าแก่ไม่เป็นไม่ได้ใช่ไหมเอาจริงนะคือบางคนเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้คือโตแล้วเผลอแป๊บเดียวโอ้โหสูงล่ำเราจะไปคิดแบบนั้นไม่ได้เราจะต้องสวยกระชากวัยต้อนรับแขกได้ทุกๆเจเนเรชั่นจริงๆแขกรับเชิญของเรานะคะตอนนั้นก็เห็นตั้งแต่กันเป็นเด็กนะคะแต่ว่าตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วก็โอ้โหแซ่บมากแต่ละคนตอนนี้ขอต้อนรับนะคะน้องเฟรมชวินน้องยอดยงศิลป์และน้องปิตพันธ์ทัศพลค่ะคนอายุรวมกันยังไม่เท่าคุณพี่เลยเฮ้ยไม่น่านะเท่าไหร่19 16 20ครับผม20ก็คือไม่ถึง60อ่ะรวมกันอ่ะเป็นไงล่ะเท้าคามกันนิดนึงเพราะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นหนุ่มหล่อจำแทบไม่ได้แล้วนะคะน้องเฟรมเนี่ยจากบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะคะน้องยอจากทอเนื้อ9นะคะแล้วก็น้องปีเตอร์แพนจากวายุพักมนตราโอ้โหตอนที่แบบว่าพีคสุดๆนี่ก็คือตอนนั้นยังเป็นเด็กๆกันอยู่เลยเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูด้วยว่าเปลี่ยนไปกันขนาดไหนเอาสิขอโทษนะครับมาช้าไปหน่อยพอดีเพิ่งกลับมาจากบางร้านแล้วมันอยู่ตรงไหนบางร้านของมึงเนี่ยก็อยู่เลยบางแสนไปอีกนิดนึงต้องฉีดยาด้วยเหรอคะไม่ต้องใช้เจลใสๆทาหน้าหรอครับคุณหมอเดี๋ยวหัวช้างขนาดนั้นก็ต้องฉีดยาให้ยุบก่อนสงสัยดูหนังโป๊งคะคุณหมออีมอนมีอะไรเหรอครับคุณหมอผมจะถวายองุ่นเนี่ยให้พวกพี่ทุกวันเลยถ้าพวกพี่ยินดีช่วยแต่ก็ควรจะรักไว้นะรักเขาสองคนก็เป็นเนื้อคู่กันอยู่ดีใช่ไหมต่อให้รักขัดขวางให้ตายสุดท้ายเขาก็ต้องลงเอยกันอยู่ดีไอ้วันมึงอยู่ไหนวะฮะครับแม่มึงไปทะเลทรายที่ไหนมาวันรีบแล้วครับแม่รีบแล้วเหรอนี่รีบแล้วใช่ไหมลูกค้ารอจะแย่อยู่แล้วไปลืมตาไม่ว่าวันเวลาผ่านไปเท่าไรก็รักเธออาจไม่สมบูรณ์วันนี้พี่แม็กจะได้รับเป็นบทเกเรบ้างส่วนพี่จะรู้จะเป็นไงอายุเท่าไหร่11ครับยอด10ขวบครับ10 11เหมือนกันครับเฟย์ก็11เหมือนกันอ๋อเท่ากันหมดเลยนะตอนนี้ก็อายุ19 19เรียนอยู่ที่ไหนนะครับสถาบันอาสมศิลป์ครับผมเรียนเกี่ยวกับสถาปัตย์ครับผมพระรามอยู่ที่พระราม2ครับจะเรียนสถาปัตย์ยอดล่ะครับอยู่โรงเรียนพระแม่สกลออกมัธยมอยู่มัธยมและนี่ล่ะครับขึ้นปี3แล้วครับอยู่มสวครับเรียนภาพยนตร์ครับอ๋อทางเราเลยนะ
ล้วตอนที่เราเรียนเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็จำได้ไหมก็มีจำได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แบบหลายๆคนที่ทักเราก็จะจำได้จากหนังเรื่องแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเขายังจำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คงดูกันมาสาวสาวคงกีดกันสินิดนึงครับไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับจอสเนี่ยต้องจำได้แน่ๆช่วงนั้นเขาจะเรียกกันวันเฉลิมอย่างเดียวเลยครับเหรอเขาไม่เรียกยอดเยอะเลยปีเตอร์แพนเป็นไงตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่าตอนหลังผมก็ได้มีไปเล่นร่างนาคราด้วยแสดงปุ๊บก็เข้าเรียนปุ๊บก็แบบโดนเขาก็จำได้เลยเห็นบอกว่าตอนที่ทองเนื้อก้าวดังสุดๆเนี่ยนะเฟรมเนี่ยเขาไปขอยอดถ่ายรูปด้วยนะนี่ในรูปนี้เลยนานมากแล้วครับจำได้ปะเราจำได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับเขาโตขึ้นมาความหล่อของเขามันก็แบบเปล่งประกายเลยนะไอจีเขาโซเชียลอะไรต่างๆคนเข้าไปตามลงรูปธรรมดาคนตามเป็นแสนคืนนี้โอ้เล่นงี้ตอนเล่นสงกรานต์สาวไม่มาปะแป้งเต็มเลยหรอก็มีบ้างครับมีบ้างเนาะอันนี้ดูธรรมดานะทำไมฮะอันนี้ไม่ธรรมดาเลยที่ผมจะให้ดูโอ้โหแอบเซ็กซี่เซ่น่าจะโผล่ขึ้นมาอีกสักหน่อยถ้าเรื่องโชว์หุ่นนี่ต้องอีกคนนึงค่ะนี่โอ้โหคุณเธอทำได้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้ซ้อมรูปมากเป็นช่วงปีที่แล้วครับผมอันนี้เล่นนานไหมคะก็ถ้าจริงจังก็ประมาณเดือนนึงครับโอ้ยเดือนนึงได้ขนาดนี้เลยเออส่วนอีกคนนึงบางคนอ้าวทำไมไม่มีหรอของพี่เตอร์แพนอย่างนี้คุณคะเขาเนี่ยมีรูปออกสื่อในโซเชียลคือการเป็นเด็กปั๊มนี่ทำไมอ่ะเด็กปั๊มที่หล่อที่สุดคุณเล่าสิเออคุณเล่าสิทำไมคุณถึงไปเป็นเด็กปั๊มได้ก็ช่วงนั้นเรียนอยู่นิวซีแลนด์ครับแล้วก็ปิดเทอมกลับมาที่บ้านแล้วก็มาช่วยกิจการที่บ้านก็คือปั๊มบ้านคุณทำปั๊มน้ำมันอยู่ที่กาญจนบุรีครับผมเขาจำได้นะก็เขาก็คุ้นหน้าครับเสร็จแล้วก็มาสืบกันไปสืบกันมาก็ไปเห็นที่ไวฟักมนตายนักสืบโซเชียลอะนะคะกลับมาจากนิวซีแลนด์ตอนนั้นเนี่ยก็คือกลับมาก็มาเล่นละครเล่นแค่ฉากเดียวนะแต่ว่าก็เป็นกระแสเลยนะตอนนั้นนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยเจ้าพ่อพูดได้ไม่ผิดว่าเจ้าพ่อจะต้องขึ้นมาบนนี้เก็บกระดูกของใครกันเจ้าพ่อคนที่ให้กำเนิดลูกชื่อแมนเมืองเจ้าพ่อนี่มันอะไรกันเล่าทุกอย่างให้ลูกได้รับรู้ด้วยเถอะโอ้โหอันนี้มาฉากเดียวขโมยซีนไปเลยต้องบอกงี้นะคะว่าออฟพงพัฒน์นี่นะเขาตามตัวมาเล่นเลยนะก็มาเป็นช่วงที่กลับมาพอดีแหละครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีด้วยแหละครับแล้วก็รู้จักกับพี่ออฟมานานแล้วครับก็ชอบตั้งแต่เล่นเรื่องแรกนะตั้งแต่วัยพักมนตาเนี่ยก็ตอนนั้นเลยเป็นดาราเด็กอยู่ใช่แล้วพี่ออฟเขาไปรู้ได้ไงว่าโตขึ้นแล้วหล่อเขาเห็นตลอดหรอเป็นเด็กปั๊มมั้งครับก็คือเป็นเด็กปั๊มแล้วก็กลับไปเรียนแล้วก็ช่วงที่กลับมาใหม่เนี่ยก็เล่นละครเลยกระแสแรงมากๆเลยทีเดียวนะเซ็นสัญญาเรียบร้อยกับช่อง3แล้วนะเหรอ3คนเลยใครใครเซ็นบ้างครับปีเตอร์แพนครับกับยอดยังมีเรื่องแซ่บๆอีกเพียบค่ะช่วงหน้าค่ะสักครู่เดียวค่ะสู้สู้เฮ้ยเราอยู่เป็นซีเรียสเราเน้นตลกโอ้ยใครเป็นโอตาผมโอ้โหจะบอกว่าผมชอบครับเอ้ย